ไปดูสถานการณ์ภาคใต้นิดหนึ่งวันก่อนเมื่อวันอังคารเราก็สัมภาษณ์ท่านพลตีพมวดพรมอินรับรองแม่ทัพภาคที่สี่แล้วก็โฆษกของกออก<อ> <อง S 2> รมนภาคสีนคส่นะครับกองกำลังการศักษาความมั่นคงภายในภาคสี่วันที่เกิดเหตุขึ้นใช่ไหมซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้นี่นะเหตุการณ์แทบทุกเหตุการณ์เนี่ระบุได้เลยว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเบียเอบในการก่อเหตุก่อเหตุเพื่ออะไรท่านผู้ฟังท่านก็บอกว่าเพื่อรล่อเลี้ยงสถานการณ์ คล้ายๆหลอคือคนเหล่านี้นี่จะมีพลังต่อรองได้ต่อเมื่อเขาก็ uh huh. ก่อเหตุไปเรื่อยๆนะเพื่อต่อรองในการพูดคุยสันติสุขโน้่นนี่นั่นนะแล้วก็ให้ต่างชาติได้รายเห็นว่าบ้านเมืองเรานะสามงหวาชาแดนยังร้อนชาอยู่อะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้เกิดเหตุตอนเจ็ดโมงน,นิดนะขุนภาคภูมิศ <c oughs> ูนย์วิทยุหน1เกยาลาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุระเบิดร,ดรถยนต์ตำรวจใกล้กับสะพานบา บ้านจานลงชีเลหมู่สามตำบลโกตาบารุอำเภอรามาันจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสองนายประกอบด้วยร้อยตำรวจอับดุลรอซะณสมิงนะสองก็คือสิบตำรวจตีธีระดัธธีระดลสิงสีสันติซึ่งเป็นพลขับนะครับก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลรามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่าก,การสํารวจก็เบื้องต้นเพราะว่าคนร้ายได้นำระเบ,บิดแสวงเครื่องน้ำหนัก 10กิโลเมตรวางไว้ริมถนนสายดังกล่าวขณะที่ตำรวจนำรถยนต์สายตรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูออกดูแลเส้นทางเพื่อดูแลความปลอดภัยของครูขณะขับรถยนต์บนถนนได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายถูกสะเก็ดระเบิดส่วนตำรวจที่อยู่ภายในรถได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะน,นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาสายเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ คำว่าสร้างการในพื้นที่ก็คงจะหมายความตามที่ท่านพลตีประมดประมินได้ให้นิยามไว้ว่าเป็นการก่อกกนสร้างระการของกลุ่มบ r ีอเอ็นครับอันนี้เราพูดตามคําสภาเก่านนะครับแต่เหตุกกเกิดเช้านี้ครับ